วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9กรกฎาคม2565ทางด้านรัสเซียนั้นได้เปลี่ยนชื่อถนนในกรุงมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐและสถานทูตอังกฤษเป็นชื่อ2แคว้นในยูเครนตะวันออกที่รัสเซียนั้นรับรองให้เป็นรัฐอิสระซึ่งถือเป็นการย้อนเกล็ดสหรัฐที่เคยใช้กลยุทธ์แบบนี้มาก่อนแล้วสหรัฐและอังกฤษยังคงปฏิเสธที่จะให้การรับรองสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮานแต่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียชี้ว่าอย่างไรเสียรัฐบาลทั้งสองชาติก็จำเป็นต้องยอมรับชื่อถนนใหม่ในเมืองหลวงของรัสเซียถ้ายังต้องการให้ไปรษณีย์มาส่งถูกที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศรับรองเอกราชของดินแดนภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มกบฏคริปโปรัสเซียเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565ก่อนที่จะเริ่มส่งทหารเข้าไปปลดปล่อยพวกเขาจากการควบคุมของรัฐบาลยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ป้ายชื่อถนนที่ว่านั้นก็คือ Luhan People Republic Square ได้ถูกนำมาติดตั้งที่หน้าสถานทูตอังกฤษประจำกรุงมอสโกเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ส่วนที่สถานทูตสหรัฐนั้นได้ชื่อว่าตั้งอยู่บนถนน Donetsk People Republic Square มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565สำหรับการชิงไหวชิงพลิบแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่และเป็นสิ่งที่สหรัฐเองนั้นเคยทำมาแล้วเมื่อทศวรรษที่1980ตอนที่เปลี่ยนชื่อถนนหน้าสถานทูตสหภาพโซเวียตในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นถนนอังเรซาคารอฟพราซาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชาวโซเวียตซึ่งเป็นแกนนำเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและก็เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในตอนนั้นเมื่อปี2018ถนนวิสคอนซินเอเวนิวส่วนที่อยู่ด้านหน้าสถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐก็โดนเปลี่ยนชื่อเป็นบอริสเนมซอฟพราซาตามชื่อของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่เคยจัดการชุมนุมประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันภายในรัฐบาลของรัสเซียมาแล้วสำหรับในส่วนของบอริสเนมชอฟถูกสังหารบนสะพานใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลรัสเซียเมื่อปี2015สำหรับสถานทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนนั้นยังคงตั้งอยู่บนถนนซึ่งมีชื่อเรียกเพราะว่าเคนซิงตันพาเลสการ์เดนเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่านี่แหละครับนี่เป็นกลยุทธ์การย้อนเกล็ดของทางด้านรัสเซียไปยังสหรัฐอเมริกานะครับที่ก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเคยทำกับทางด้านรัสเซียมาก่อนนะครับเช่นเดียวกับอังกฤษนะครับก็เรียกว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อถนนที่ตั้งเนี่ยครับในการส่งของส่งไปรษณีย์นั้นมายังสถานทูตของตัวเองถ้าอย่างนั้นไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะนำจ่ายได้ถูกต้องนี่เป็นการแก้เกมนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่พวกเขานั้นเนี่ยครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองมาโดยตลอดเอาละครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ